สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเปิดกล้องแล้วจะเวลาทำงานสิ่งต่างๆที่กำลังจะเผยให้กับทุกคนได้ดูกันพี่สวัสดีครับพี่ในต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นไม่ใช่คอนเทนต์ทวนมันเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นหน้าที่ผมจะต้องเผชิญจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ในแต่ละวันนะเป็นหน้าที่ที่ให้เพื่อนๆไปดูกันเองแล้วกันว่ามันมีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ทําภารกิจเหล่านี้ให้สําเร็จในแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับเรียนรู้เอาประสบการณ์หรือว่าอันไหนที่มีความรู้อันไหนที่มีประโยชน์แก่เพื่อนๆเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับเรียนรู้เอาไว้กับคลิปของกัปตันนะครับแต่ส่วนใดที่ว่ามันไม่มีสาระหรือว่ามันดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าท่าหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะติชมเข้ามาได้นะครับดูไว้เป็นความบันเทิงไปติดตามรับชมกันดูครับว่าในแต่ละวันกัปตันทำอะไรบ้างไปครับอันนี้อะไรก็คือสถานที่ทำงานกัปตันนะอุ๊บอื้อหือนี่อุปกรณ์ครบครันสิ่งที่ให้บริการในจุดนี้ก็คือเป็นกีฬาทางน้ำนะครับ2แบบก็คือแพดเดิลบอร์ดแล้วก็คายักแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นไลฟ์การ์ดด้วยก็จะมีคู่หูนะครับตรงนี้ทำงานส่วนที่เป็นกิจกรรมในร่มต่างๆที่เป็นพวกการสอนมวยอะไรเงี้ยก็ทําอยู่ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนคอยดูแลเทคแคร์อยู่ครับแล้วก็เป็นไลฟ์การ์ดด้วยแต่บางทีก็ไลฟ์การ์ดนะ I think he can use anotherYou like to go too? Mm-hmm. Yeah, you can go with your brother. Okay. Yeah, you small body. Okay. It's better. Okay. You can sit down to use the with double paddle. Okay. Yeah, it's easy. You sit in just fine. Okay. 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 You have to sit in the middle. Like this? Yeah. And your feet lift and not on the ball. It's better. Okay. Easy control. Okay. Okay. Tap. Enjoy tap.It's better. Okay, ก็ประมาณนี้อยู่บางทีเนี่ยเราก็ต้องสอนแขกด้วยนะครับอย่างสองคนนู้นเขาเพิ่งเคยเล่นแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศมันจะซบซบแบบนี้ลมก็ไม่แรงนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยยืนได้ง่ายเมื่อกี้ก็ลืมบันทึกนะครับตอนที่สอนเขาเป็นการบอกเทคนิคนิดหน่อยนะในการยืนซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะถ้าสภาพอากาศมันเอื้ออำนวยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นกลุ่มลูกของแขกนะครับ สามพี่น้องก็เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงไหนที่ว่าสอนกันเป็นกิจจลักษณะเดี๋ยวจะนำมาให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันวันนี้ก็น่าจะมีแหละเพราะสภาพอากาศนี่สุดยอดมากช่ำชองเรียบร้อยละแต่จะมีนู่นกลุ่มเด็กๆข้างนอกยังเล่นกันไม่ได้เลยยังยืนแล้วตกอยู่เดี๋ยวต้องไปแนะนำสักนิด Everything okay นะครับ Excellent you can do as well Thank you. Yeah not too hard and not too easy be careful with that okay Oops. okay that's it very goodครับผมขอบคุณครับ You like it? Yeah sir. Thank you sir
านอีกอย่างนึงแขกที่ว่าลงไปเล่นอ่ะบางทีเนี่ยล่วงจากบอร์ดเนี้ยแต่ดันไปไกลอย่างลิบๆงั้นน่ะดูท่าทางจะขึ้นบอร์ดไม่เป็นเดี๋ยวต้องไปแนะนำก่อนแต่ด้วยเขาไม่เคยทำนะครับเข้าใจละว่ามันอาจจะนึกไม่ออกว่ามันต้องทำยังไงบ้างซึ่งความเป็นจริงแล้วมันปีนขึ้นง่ายมากเลยแต่เขาก็ยังไม่ได้พยายามที่จะปีนขึ้นมาก่อนนะก็เลยแบบน่าจะอยู่ในน้ำอีกนานเลยคิดว่าไปดูกันChicken, get up. That you can try. It's easy. That's easy to get up to on the board.I will help. You can get up on the board. Oh, I can. It's hard for me. No, not too hard, madam. Yeah. You leave the pedal on the board again. Okay, you come to the middle. Okay, you leave the pedal on the board. Okay. And you come to the middle. Okay. And your hand, you take in the middle. Okay. And your little, your leg will like a speed. Yeah. No. You come here. Yeah, like this. Okay.Get this up. Okay. Okay, that's it. It's slippery. Yeah. Okay, that's good. That's good. Oh, it's so slippery. Okay. Okay, you have the little spin body. Little spin, spin body. Come here. Okay, that's it. This one? Yeah.Yeah, low. When you come up, uh-huh. You can get the low body. Low the body come up. Yeah. Like that's easy. I was afraid to like. Yeah, it like turns like down. Yes. So that's okay. Why that's fine. Okay, Thanks you have to turn around. This is the this is back. Okay. Okay. Sorry. Okay, no one. Okay, madam. นี่ถ้าว่ายไปเองนี่กว่าจะถึงแล้วเนี่ยอีกไกลเลยโอเค that's good better to swim yeah โอเค easier to swim โอเค see you at that it's okay enjoy ครับ madam just see you at the over there okay แน่แขกอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ได้นะใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนเขาก็กลัวก็โอเคแล้วตอนนี้ขึ้นบอร์ดแล้วตอนนี้ก็น่าจะเหนื่อยแล้วเนี่ยงานของกัปตันก็ประมาณนี้มันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมันเป็นการฝึกฝนตัวเองไปทุกวันนะครับบางวันก็ยากกว่านี้อีกทุกคนไปถึงเนี่ยผมเอาแม่พายนี่ไปให้เขาใช้ดีกว่าแล้วผมใช้แม่พายของเขาเองมันจะพายยากทีละฝั่งหรือถ้าไม่มีความชำนาญนี่ก็จะพายช้าเลยนะแบบนี้มาน้ำ
you take this one. It's better, yeah. I recommend you leave the leg on the board. Yes, it's better. Okay, slow. I can't hear you. Okay, you take this. Thank you. I'm so slow. Yes. You must tired. Okay. Hard. Fight with the windy out. Yeah, go inside. โอ้โหผมนี่สบายไม่พายแบบไหนก็ได้ไอ้โต้ลมอันนี้แหละคือความยากลมแบบนี้แหละทุกคนที่ทำให้คว่ำอ่ะคลื่นไม่เท่าไหร่นะแต่ลมเนี่ยตัวดีเลยที่ทำให้หล่นน้ำอ่ะเพราะว่าเรายืนเป็นเสากระโดงอยู่ใช่ไหมมันก็โต้ลมเวลาเราโดนปะทะเข้ามาเนี่ยบางทีจังหวะที่ว่าตัวเราเอียงไปทางด้านที่คลื่นมากระทบนิดเดียวอ่ะมันก็ทำให้เราล่วงน้ำเลยนะถ้าลมแรงๆเนี่ยแนะนำให้นั่งพายมันจะไม่โต้ลมนะครับแล้วก็สบายด้วยไม่เหนื่อยมากEverything okay, madam? You like another one? Okay.จะได้คนละลำเลยพายกันสบายโอเคทุกคนกลับมาถึงฝั่งเรียบร้อยภารกิจสำเร็จอีกอย่างโอ้หนึ่งวันพันเหตุการณ์นะของผมโอ้นักท่องเที่ยวแบบอลังมากเลยทุกคนดูนี่ฝรั่งทั้งนั้นเลยเนี่ยยุบยับเลยเนี่ยนี่หาดแค่ระยะ200 300เมตรนะเนี่ยดูหนาแน่นขนาดนี้ไม่ใช่แบบจุดเช็คอินท่องเที่ยวด้วยนะ If the fighter feeling not so bad with you yeah. If you like to hungry for another by front kick you have to a little bit move to the front sometimes you just push and come back push yeah, so push yes yeah, like that yeah. To stop yeah okay try quick Good job. Not forget. Yes. Yeah. You're ready. And yeah, you just push. Not come to me. Yeah. Like that. Okay. Push. Yeah. Push. Hey. Good. Okay. You're ready. Yes. You're ready. Your leg. Yeah. Yeah. You just come from the front back. Push and come back. Yeah. Yeah. Try. Look. That's it. Again. Look. Good.This is very simple kick, but if you spin, your arm will help. You get feeling hurt? Yeah, no. When you spin, yeah. Your arm will help for the spin back. This? Yeah. Kick. Yeah. Come back. Kick. That's it. Again. Yeah. Better. Yeah. Much better.You're very good. Okay, the same size of the feet. Okay, good. So good. Yeah. We keep going that direction. Okay, we're not too close because they have fishing. Oh.Thank you.
ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะก็เรื่องงานแล้วทุกคนแต่ละวันก็จะผ่านไปด้วยความระทึกนะครับเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างวันนี้เนี่ยก็มีหลายเหตุการณ์นะที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ก็ฝากเพื่อนนะครับที่ชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้แล้วก็จะได้ดูกันว่าในแต่ละวันหรือว่าการประจนภัยของกัปตันในทุกๆวันเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเผื่อเป็นประโยชน์กับสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะทำในอนาคตนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับI work on heaven.